สดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับเดียกับ Channel Holidea กันอีกแล้วนะคะและคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะมา Haul and Try On เสื้อผ้าจากแบรนด์ M2S Studio นะคะหรือว่าแบรนด์ Monday to Sunday กันค่ะก็คือจากชื่อแบรนด์อะเราก็สามารถใส่เสื้อผ้าเขาได้ตั้งแต่วันจันทร์จนวันอาทิตย์เลยไหม ก็สำหรับลุคในวันนี้นะคะบอกเลยว่าลุคแซ่บก็มีนะคะลุคหวานก็มาเหมือนกันแต่ว่าถ้าลุคสกายวอล์กเกอร์อะอยู่ในสตาร์วอร์นะชอบอ่ะก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะก็สำหรับเสื้อผ้าจากแบรนด์นี้นะคะบอกเลยว่ามีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์มากๆนะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถเข้าไปดูคอลเลคชันใหม่ๆของเขานะคะได้ผ่านทาง IG M2S Pop นะคะหรือว่าจะทำการดูและช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ shop@24.com ก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดการช้อปผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถแอดไลน์ @M2S Pop นะคะก็จะมีแอดมินเนี่ยคอยตอบเพื่อนๆแล้วก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางแอดมินได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆก็คือไม่ว่าเพื่อนๆจะสั่ง1ตัว10ตัว20ตัวหรือ50ตัวเนี่ยก็จัดส่งฟรีนะคะแต่ว่าถ้าสั่งครึ่งตัวอันเนี้ยไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะฟรีนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าเสื้อผ้าในวันนี้นะคะหลายตัวเป็นสไตล์ที่เดียไม่เคยใส่ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะจะเวิร์คหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเสื้อสวยใจเราได้ก็น่าจะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้นะคะเพื่อนๆเอาเป็นว่าไม่รอช้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไป Haul and Try On กันค่ะลุคแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือลุคที่เดียใส่ต้นคลิปนะคะสำหรับลุคนี้นะคะก็คือมีความแบ๊วมีความน่ารักกรุบจะเป็นมินิเดสแขนตุ๊กตาแบบนี้นะแขนนะคะเขาก็จะมีความแบบพองเบาๆแต่ไม่ได้พองมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ตรงปลายแขนของเขาก็คือไม่ใช่แขนจำนะคะเพื่อนๆจะเป็นแขนปล่อยๆซึ่งเดียรู้สึกว่าเดียชอบชุดที่มันเป็นแขนตุ๊กตาแบบแขนปล่อยมากเพราะเดียรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดแขนเดียดีนะแล้วเดสตัวนี้นะคะจะเป็นเดรสลายลูกไม้ที่เดียว่าลายน่ารักมากคือลายมันไม่ได้ดูแก่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ด้านในของเขาจะมีซับให้เราหนึ่งชั้นด้วยนะคะก็คือไม่บางเลยค่ะเดียว่าลุคเนี้ยใส่ไปงานเลี้ยงได้งานมั่นได้งานปาร์ตี้ต่างๆอ่ะคือได้เลยนะคะแล้วก็ลุงเนี่ยก็ใส่ไปคาเฟ่ได้เหมือนกันนะเดสตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่690บาทค่ะจะบอกว่าแบรนด์เนี้ยนะคะดีมากเลยก็คือเขาอ่ะมีไซส์ให้เราเลือกตั้งแต่ไซส์ S จนถึง XL เกือบทุกรุ่นนะแล้วเวลาเพื่อนๆเข้าไปดูรายละเอียดของเว็บไซต์เขานะคะเพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยว่าไซส์ S ตัวเนี้ยอกจะเท่าไหร่เอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่เนาะก็จะทำให้เราสามารถเลือกเสื้อผ้าได้ตามไซส์เราด้วยนะคะเห็นเพื่อนๆเห็นปะเดียใส่กระโหมกสีขาวคือฉากมันสีขาวไงเดียไม่รู้ว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะมันก็มีความได้อยู่นะนี่น่ารักมากเช่สำหรับลุคที่2ของเราเป็นไงคะเพื่อนๆสดใสขึ้นมาแม้ก็สำหรับลุคนี้นะคะเป็นเสื้อที่ค่อนข้างหยิ่งมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันคือเสื้อเชิ้ตค่ะเข้าเรื่องของชุดกันดีกว่าค่ะลุคที่2นะคะเดี๋ยวก็เอาเสื้อเชิ้ตสีพาสเทลเนาะมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนนะคะสำหรับตัวเสื้อนะคะก็ไหล่ก็จะมีความตกๆหน่อยนะแล้วสีน่ารักมากอ่ะมันเป็นสีออกแนวแบบฟ้าพาสเทลอะค่ะซึ่งตัวนี้เราอาจจะแบบใส่แบบถอดกระดุมเม็ดแรกก็ได้เหมือนกันเนาะสำหรับตัวผ้าก็คือโอเคด้วยนะคะเป็นผ้าที่ใส่สบายไม่บางนะคะแล้วก็เป็นเนื้อผ้าที่เราไม่ต้องรีดอะไรเยอะและเดี๋ยวว่าความยาวของเสื้อตัวนี้มันเป็นความยาวที่กำลังดีมากเลยค่ะเพื่อนๆคือมันไม่ได้สั้นจนเกินไปแล้วก็มันไม่ได้ยาวจนเกินไปด้วยเนาะก็คือถ้าเราใส่กับกางเกงเอวต่ำอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเอวลอยขึ้นมาหน่อยก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4ไซส์เหมือนเดิมนะคะไซส์ที่เดียใส่จะเป็นไซส์ S นะคะจะราคาอยู่ที่590บาทนะกลับมากับเดรสที่เป็นลุคแบบน่ารักน่ารักกันอีกแล้วนะคะสำหรับลุคเนี้ยเดียชอบมากเลยอ่ะคือมันเป็นเดรสสีเขียวลายดอกไม้แบบมีระบายประมาณนี้เนาะตัวเดรสก็คือใส่ออกงานได้อีกแล้วนะคะใส่งานมั่นงานแต่งงานเลี้ยงต่างๆก็คือได้เลยนะคะหรือว่าใส่ไปออกเดทก็ได้นะเดรสนะคะก็จะเป็นเดรสที่เป็นผ้าแบบชีฟองนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่บางนะก็คือตรงเสื้อกับกระโปรงอ่ะเขาจะมีซับให้เรา2ชั้นนะคะแล้วก็ตรงแขนจะเป็นแขนระบายที่มีย่นๆแบบนี้ด้วยอ่ะซึ่งเราอาจจะใส่เป็นแบบว่าย่นแขนขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เนาะตรงเอวนะคะเขาก็จะมีการจำๆแบบนี้ด้วยนะทำให้มันเหมือนมันเป็นคนละส่วนกันนะคะเพื่อนๆแต่จริงๆมันติดกันนะความยาวกระโปรงคือสำหรับเดียกำลังดีมากๆเลยค่ะคืออยู่เหนือเข่าขึ้นมาหน่อยนะคะทำให้เวลาใส่ก็จะดูไม่เตี้ยด้วยนะคะเดรสตัวนี้นะคะ
ก็ราคาอยู่ที่790บาทนะเดี๋ยวใส่ไซส์ S นะสำหรับลุคถัดไปของเรานะคะได้ไหมคะเพื่อนๆเฮ้ยจะบอกว่าจริงๆลุคเนี้ยเป็นลุคที่เดียแบบไม่เคยใส่เลยนะสำหรับลุคนี้นะคะก็คือจะเป็นเสื้อครอปนะคะเดี๋ยวเอามา mix and match กับกระโปรงสีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เสื้อกันก่อนเนาะคือตัวเสื้อเขาจะเป็นเสื้อครอปแบบที่มีความเลื่อมๆหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าใส่แล้วไม่คันนะคะแล้วก็มีความแบบเอวลอยนิดๆนะคะแล้วก็มีการแต่งเหมือนที่คล้องโลหะแบบนี้ตรงเอวด้วยนะคะแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเดียตัวสั้นหรือเปล่าคือภาพที่นางแบบใส่อ่ะใส่แล้วพอดีตัวเขาด้วยความที่นางแบบเขาตัวยาวอ่ะแล้วเดียเป็นคนที่ตัวสั้นเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยห้อยมาเป็นแบบนี้นะแต่จริงๆอ่ะเราอาจจะเอามาเก็บแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดียไปหากิ๊บมาหนีบก่อนละกันนะเราไปแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วนะสายยาวไม่เป็นไรนะอาจจะต้องเอากิ๊บมาหนีบด้านข้างประมาณนี้หน่อยเนาะซึ่งจริงเอาไปใส่กับกางเกงเอวต่ำที่เรามีก็ได้เหมือนกันเนาะแต่พอดีว่าเดียไม่ได้เอากางเกงเอวต่ำมาค่ะเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ลองให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่าเดียเอามามิกแอนด์แมทกับกระโปรงตัวนี้แทนก็ได้เหมือนกันเนาะงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกระโปรงกันต่อเนาะก็สำหรับกระโปรงตัวนี้นะคะจะเป็นกระโปรงสีขาวตัดขอบดำเนาะซึ่งเดียว่าเราใส่ไปทำงานได้ใส่ไปเที่ยวได้เลยนะคะแล้วก็การที่มันมีตัดขอบดำแบบนี้มันทำให้กระโปรงของเรามันดูไม่เรียบจนเกินไปสำหรับผ้าก็คือดีด้วยนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นผ้านุ่มๆ นะคะแล้วก็ไม่บางค่ะตัวละ490บาทนะคะแล้วกระโปรงที่เดียใส่จะเป็นไซส์ S นะคะเพื่อนลุคถัดไปนะคะเฮ้ยมีความแบบหวานอมเปรี้ยวนิดๆไม่ได้บูดนะคะสำหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นเดรสสายเดี่ยวสีกลมเนาะแล้วก็มีการปักลายฉลุดอกไม้ด้วยนะคะซึ่งการปักลายฉลุของเขาคือสวยมากนะคะเพื่อนๆแล้วด้านในของเดรสเนี้ยเขาจะมีซับด้วยนะคะก็จะทำให้เดรสเนี้ยมันไม่บางแล้วก็ตรงสายของเขานะคะก็จะมีการปรับสั้นยาวของสายด้วยนะคะคือตอนที่เดียลองเดรสเนี้ยตอนแรกอ่ะก็คือจะมีความหลวมนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเดียปรับสายอ่ะให้มันพอดีปุ๊บก็คือพอดีเลยแล้วก็โป่งนะคะก็คือจะมีความแบบระบายออกมานิดนึงตรงเอวอ่ะเขาก็จะมีเชือกผูกด้วยนะเพื่อนๆน่ารักเนาะคือลุคเนี้ยสามารถใส่แบบไปโอกาสพิเศษได้เลยเนาะใส่ไปงานเลี้ยงงานมั่นเนี่ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะมี4ไซส์นะคะและไซส์ที่เดียใส่จะเป็นไซส์ S เนาะนี่ก็ราคา690บาทค่ะลุคถัดไปนะคะเพื่อนๆขอเรียกลุคนี้ว่าลุคจักรวาลอันไกลโพ้นละกันคือ ชุดนี้นะคะจะเป็นเสื้อขอบลายแบบลายดวงดาวในจักรวาลเป็นเสื้อขอบสีม่วงนะคะเพื่อนๆเดียมาทำการมิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนขายาวเนาะแล้วก็ใส่เข็มขัดเข้าไปด้วยนะมันก็จะได้ลุคที่ดูมีความแบบสตรีทความแบบคูลๆนะเพื่อนๆสำหรับเสื้อขอบนะคะเดี๋ยวว่าความยาวของเสื้อกำลังดีเลยนะคะไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวจนเกินไปเนาะตัวเนื้อผ้าโอเคด้วยนะเป็นผ้าที่มีความแบบไม่บางมีความนุ่มๆแล้วก็ใส่แล้วไม่คันนะและราคาเสื้อตัวนี้นะคะอยู่ที่490บาทค่ะลุคลองสุดท้ายของวันนี้นะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเฮ้ยสำหรับลุคเนี้ยเดี๋ยวว่าลุคทำงานของใครหลายๆคนแน่นอนเลยนะคะคือเดียเคยเห็นสาวๆหลายๆคนอะใส่ชุดทำงานประมาณเนี้ยซึ่งมันสวยมากนะแต่ว่าเดียไม่อยากจะบอกเลยว่าลุคทำงานเดียก็คือเสื้อยืดตัวใหญ่ๆกับกางเกงผ้าตัวใหญ่ๆนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะก็เดียเอาเป็นเสื้อครอปคอวีนะคะแขนแบบลูกไม้เนาะมาคู่กับกระโปรงสีเขียวผูกโบข้างๆนะคะเพื่อนๆมาเริ่มที่ชุดกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับชุดนะคะเขาก็จะเป็นแบบเสื้อครอปประมาณนี้เนาะตรงแขนเขาก็จะเป็นแขนแบบลูกไม้นะซึ่งแขนลูกไม้อ่ะปักลายสวยละเอียดมากเลยค่ะเพื่อนๆเสื้อนะคะบอกเลยว่าไม่บางนะคะเพราะเขาอ่ะจะมีซับ2ชั้นตัวนี้เดียวว่าอาจจะเอาไป mix and match กับกางเกงเอวสูงอ่ะสวยเหมือนกันเนาะก็เป็นลุคที่สามารถใส่ไปทำงานได้ใส่ไปเที่ยวได้เหมือนกันถ้าเพื่อนๆจะซื้อนะอาจจะดูบริเวณหน้าอกนิดนึงนะเพราะว่าอย่างเดียเป็นคนที่หน้าอกไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆเดียใส่ไซส์ S ยังมีความแบบติดๆนิดนึงนะก็ราคา490บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกระโปรงกันต่อนะคะสำหรับกระโปรงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็คือกระโปรงอ่ะจะมีความเป็นแบบว่ากระโปรงแบบออกแนวแบบซอบๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวว่าความยาวมันกำลังดีด้วยนะสำหรับสาวที่มีความแบบสูงประมาณเดียไม่ถึง160อ่ะใส่สวยแน่นอนนะคะเพราะว่าเดียใส่ก็คือจะมีความเหนือเข่าขึ้นมาหน่อยเนาะสำหรับกระโปรงตัวนี้นะคะก็คือมี4ไซส์เหมือนเดิมนะคะราคาตัวละ590บาทค่ะลุคสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะสำหรับชุดตัวนี้ก็คือมีความหวานมีความแซ่บนะก็คือมันจะเป็นแขนระบายลายลูกไม้แบบนี้เนาะเสื้อแบรนด์เนี้ยทำลายลูกไม้ได้สวยมากคือความละเอียดความเนี้ยของเขาดีมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตรงด้านหน้ามีแหวกขึ้นข้างบนด้วยนะคะตรงเสื้อด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นซับ2ชั้นนะคะทำให้ตรงเนี้ยมันไม่บางเลยค่ะแล้วด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นงานซิปนะและเป็นซีทรูด้วยนะคะเพื่อนๆเสื้อตัวนี้นะคะเขาจะขายแยกกับกางเกงที่เดียใส่นะคะตัวนี้จะราคาอยู่
ที่490บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกางเกงกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับกางเกงนะคะเขาก็จะเป็นกางเกงที่มีความแบบเอวสูงนะแล้วก็เป็นกางเกงขากระบอกที่มีความยาวประมาณ5ส่วนผ้านะคะดีด้วยนะคะใส่สบายผ้านุ่มนะคะแล้วก็ไม่บางด้วยเนี่ยแล้วปลายขาเขาเป็นแบบเนี้ยเนี่ยสวยมากเห็นปะมันมีการแต่งปลายขาก็คือมันเข้ากับเสื้อเลยอ่ะก็คือมันเหมือนมันดีไซน์ออกมาแล้วว่าเราต้องซื้อคู่กันนะเพื่อนๆสำหรับตัวกางเกงนะคะก็มีให้เลือก4ไซส์เหมือนเดิมนะคะเบียใส่ไซส์ S นะราคาตัวละ690บาทค่ะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเสื้อผ้าที่เรามา Haul and Try On ของแบรนด์ M2S Studio ในวันนี้นะคะเป็นไงคะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าก็สำหรับใครที่ถูกใจตัวไหนนะคะหรือว่าอยากจะดูเสื้อผ้าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูผ่านทาง IG ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคที่เดียมาลองให้ในวันนี้นะคะยังไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะวันนี้เดียขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ